เหมือนธรรมะที่อื่นเขาสอนกันก็เรื่องปรุงแต่งมาสอนถึงที่ท่านตามหาคือความคิดของท่านเองจริงครับถ้ามาถึงตรงนี้แล้วนะ เอาอย่างนั้นมันจะพ้นไปจากสมมุติได้ยังไงก็เรายังไม่เห็นตรงเนี้ยเราก็หาที่ที่พุทธเจ้าออกตามหาน่ะเพราะนางสุชาดาตามหาทั้งไปปฏิบัติทั้งทำอะไรก็ไม่ใช่ทรมานตัวเองก็ไม่ใช่เข้าฌานก็ยังไม่ใช่นางสุชาดาว่าค้นหาอะไรทรมานตัวเองทำไมเนี่ยคิดหาอะไรก็แน่แค่นั้นแหละกำลังคิดอยู่โอ้หยุดเลยปังเลยไม่มีอะไรเลยนี่ว่าเห็นความจริงเลยทีนี้ความคิดลอยมาเห็นหมดเลยโอ้โหแม่งกูหลงตรงนี้มันคล้องอยู่ในโกกิยะหมดเลยในสัญญาสังขารวิญญาณปรุงแต่งมโนมันหลงอยู่พอมันรู้ตรงนี้ปั๊บมันหมดหลงอ่ะสว่างเลยเอ้าเราแม่งอยู่ในวังวนของการปรุงแต่งหมดเนี่ยวัฏฏะสงสารไงพอปรุงไปแล้วก็มีความรู้สึกที่บีบคั้นเป็นเราไงตรงนี้พี่ออกมาหมดเลยทีนี้รู้ความรู้สึกนั้นไม่เป็นเราหรอกลองหยิกแขนตัวเองหยิกแรงๆเจ็บไหมเจ็บครับแล้วใจมันทุกข์ไหมมันแค่กายมันแค่เห็นความรู้สึกเห็นวิญญาณเราไม่เคยเห็นวิญญาณเราไม่แต่เอาวิญญาณเนี่ยไปตามสังขารตามสัญญาเนี่ยไปหาอยู่มันไม่เที่ยงอ่ะความรู้สึกหยิกเจ็บปั๊บปล่อยก็หายไม่เกี่ยวกับใจเลยปรุงแต่งว่ากูเจ็บกูเจ็บก็ไม่ได้ปรุงมันก็ไม่เจ็บที่ใจใช่ครับใจไม่ได้เจ็บด้วยเนี่ยนี่คือเวทนาทางกายถ้าเวทนาทางจิตมันจะอยู่ใกล้ๆเหมือนกันมันจะไม่ยินดีร้ายกับอาการพวกเนี้ยมันยังมีเหมือนเดิมอะไรกระทบทางหูมันก็เกิดความพอใจไม่พอใจเหมือนเดิมแต่มันจะมีใจที่มันไม่ยินดีหลายเพราะเราเป็นพุทธะเราไม่เข้าไปในโลกสิ่งสมมุติไม่หลงเข้าไปในสัญญาสังขารถ้าเราพลิกออกมาแล้วถ้าเราไม่ไปหลงเข้าไปอีกอะตรงนี้มันต้องฟันให้ขาดด้วยปัญญาไงจนแจ้งด้วยปัญญามันตัดขาดในเยื่อตรงนั้นระหว่างโลกียะกับโลกุตระมันก็จะอยู่เนี่ยพุทธะเลยแล้วโลกียะเราก็เอามาใช้ได้แต่มันไม่ได้ยึดไงแค่เอามาอาศัยใช้มันพ้นออกมาจากสมมุติอะโลกียะเป็นสมมุติหมดเลยนะตรงพุทธะนี่มันเหนือสมมุตินะมันถึงสอนกันไม่ได้ไงสอนไทยก็เป็นสมมุติหมดถูกคนก็ปรุงแต่งจำมาหมดใช่ไหมแล้วก็รู้ตรงนี้มันเลยมานะมันไม่รู้อะไรอ่ะมานะคือความรู้ไงมันเลยป้ายอยู่นั่นน่ะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องขันธ์ห้าอายตนะหกแค่เนี้ยพูดลงที่ตรงเนี้ยแต่ถ้าตามเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไอ้ที่ว่าภาษาทำปฏิบัตินู่นนี่มันเลยไปเลยนะมันคนละเรื่องนะยื้อจิตพระอรหันต์ท่านมีประเภทเจโตวิมุตท่านบรรลุธรรมท่านอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องปรุงแต่งนะเราต้องเดินจงกรมอะไรมันคนละเรื่องนะมันเกี่ยวอะไรกับขันธ์ห้ามันละทางเลยจ้ะอันนั้นมันออกนอกหมดเลยมันปรุงไปหมดอะปรุงแล้วทำปรุงแล้วทำปรุงแล้วทำปรุงแล้วรู้ปรุงแล้วรู้ปรุงแล้วรู้อันนี้มันรู้ก่อนรู้อะไรก็ไม่รู้แต่พอมันปรุงมันคิดมันปรุงมันแต่งมันรู้ของมันเองไม่เกี่ยวกับเราไม่มีใครรู้มันรู้ของมันเองเหมือนท่านจับเนี่ยไม่เห็นต้องมีท่านรู้เลยมันก็รู้ของมันเองอยู่ท่านก็เห็นอยู่เนี่ยถูกไหมล่ะก็รู้ของมันเองแล้วเนี่ย นี่แหละความจริงมันประจักษ์แต่หน้าเราไม่ต้องไปคิดหาบทสรุปอะไรนั่นคือมันเป็นกลปัญญาของจิตมันหลอกเราเข้าไปในวังวนตรงนั้นยิ่งไปคิดหานิพพานคิดหาทางหลุดพ้นหาทางจบไม่จบหรอกเพราะมันคิดไปแล้วมันสร้างเรื่องแล้วมันจบตั้งแต่ตอนยังไม่คิดอ่ะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอคิดแล้วมันก็จบเหมือนเนี่ยไม้จิ้มฟันเนี่ยมันจบอยู่แล้วเนี่ยจบที่ปากเราพูดน่ะแม้กระทั่งยกแบบแวบขึ้นมาในใจมันก็จบของมันเองผมคิดแล้วผมไปตามหาเนาะแล้วก่อนคิดล่ะไม่เห็นเหรอจบไปแล้วเนี่ยเนาะท่านไม่เห็นการเกิดขึ้นของความคิดถ้าท่านอยู่ที่ความไม่คิดเห็นตัวเองว่าไม่ได้คิดอะไรพุทธะเนี่ยพุทธภาวะเนี่ยอยู่เฉยอย่างเงี้ยเดี๋ยวความคิดมันปรากฏขึ้นมาเองท่านเห็นเองท่านจะไปตามหาสิ่งไหนก็ตัวปรุงแต่งมันพาวิญญาณออกไปค้นหาแล้วก็เกิดทุกข์ไปหาเวทนาตลอดเลยคิดนี่เองสัญญาไงสัญญาด้วยครับถ้าเราไม่เห็นมันอ่ะไม่มีวันมันจะพลิกออกมาไม่ได้
ันเร็วไงตัวเนี้ยมันเร็วมากแล้วในขณะที่มันยังหลงอยู่มันจะมีมโนวิ่งเข้าไปจับสัญญาทันทีเลยนะสัญญามโนมันล่ามวิญญาณไปแล้วความรู้สึกไปแล้วความมันเป็นตัวตนเลยตัวมโนอ่ะจริงๆวิญญาณมันก็เป็นของมันอย่างนั้นอ่ะมันไม่มีตัวตนเหมือนท่านรูปแก้มเนี่ยมันก็รูปของมันมันก็รู้แค่เนี้ยมันไม่ได้มีตัวตนนะใช่นั่นแหละถ้าเราไม่ได้คิดอะไรมันก็เป็นสภาวะแบบนั้นไม่มีตัวตนใช่ครับใช่ไหมก็เราสัมผัสเฉยๆใช่ครับมันก็ไม่มีว่ามันไม่ได้มีคิดนั่นอะไรเนี่ยมันก็สัมผัสแค่สัมผัสก็เห็นอยู่ก็เห็นความรู้เห็นได้ไอ้บทสัมผัสอ่ะเย็นร้อนอ่อนแข็งนุ่มแข็งอะไรมันก็เห็นได้ตามธรรมชาติตัวเห็นนั่นแหละเขาเรียกว่าญาณถ้าเป็นถ้ามันเข้าใจก็เป็นปัญญาปัญญาญาณถ้าเข้าใจไปแบบนี้เรื่อยๆมันก็ทำลายอาสวะความมืดบอดความหลงผิดเห็นถูกไงเห็นแบบไม่ได้ปรุงแต่งเห็นความจริงนี่ไงนี่ไงเนาะก็รู้สึกอยู่ก็รู้สึกของมันอย่างนั้นไม่ได้คิดอะไรเนี่ยมันก็รู้ของมันเองเนี่ยทำให้มันไม่รู้ก็ไม่ได้เพราะธรรมชาติมันก็รู้มันก็ไม่มีตัวตนอยู่แล้วไอ้สิ่งที่เราคิดขึ้นมาเราก็รู้อยู่เราก็เห็นว่าเราพูดอยู่มันไม่มีตัวตนเราก็เห็นแล้วว่าพูดมันก็จบดับจบของมันอยู่แล้วในตัวคำพูดมันก็จบในตัวของมันเฮ้ยเราไม่หลงไปตรงไหนด้วยโอ้นี่ผมออกไปไข่เลยนะเนี่ยออกไปไหนโอ้ยโอ้โหเลยไปดาวคานมาเนี่ยไปอยู่แก่นตรงนี้เองอะเนาะแก่นมันไม่มีคำพูดใช่ไหมครับดาวคานเลยเนี่ยกูโตนึกมั้งเนี่ยเลยดาวคานจริงแกนมันไม่มีอะไรให้พูดเลยไม่รู้จะบอกยังไงกูจะไปสอนยังไงมันจะไปตอบเขายังไงตรงนี้มันไม่รู้อะไรเลยอ่ะแต่มันรู้ทุกอย่างผมเคยคิดอยู่นะอาจารย์ว่าตรงเนี้ยอยากให้รู้นะอะไรเงี้ยยังไงผมก็อธิบายได้แต่พอมาถึงตรงเนี้ยไม่ได้ยังไงอธิบายสิ่งที่ปรุงแต่งมาเป็นเรื่องสมมุติหมดเลยถึงที่เราพูดเนาะแล้วก็ไม่เที่ยงเกิดดับพุทธภาวะตรงนั้นไม่เกี่ยวเลยมันปรากฏขึ้นมาแล้วให้เราเห็นความจริงเนี่ยพุทธเจ้ามาพลิกของฟ้าไม่หงายให้เห็นสภาวะนั้นมันมีอยู่แต่มันบดบังด้วยสมมติบัญญัติคิดเนี่ยอย่างเงี้ยคิดจะอยากหลุดพ้นคิดอยากจะนิพพานคิดอยากจะเป็นอิสระก็จบตรงนั้นละแต่เนี่ยไปหาต่อมันไม่เห็นการเกิดอ่ะมันก็หาต่อมันก็หลงดิถ้าไม่เห็นการเกิดอ๋อมันสั้นๆตรงนี้เองหรือเนี่ยมันเหมือนที่ผมบังภูเขาแค่นี้โอ้โหอาจารย์มีอะไรเลยเนี่ยเนี่ยจบก็จบไปสติสมาธิมันทันกันหมดเลยแล้วเราไม่ได้รักษาอะไรไปด้วยมันเกิดดับพร้อมกันไม่มีตัวตนคุ้มเข้าไปกระทำมันเป็นของมันเองใครจะเห็นเนี่ยอาจารย์อย่างเงี้ยเลยไปกันหมดเลยนะครับเนี่ยครูบาอาจารย์เอ้ยแต่ละรูปตอนเนี้ยขึ้นมาในหัวนี่คือแต่ละท่านนี่อาจารย์โอ้โหต้องมาอาจารย์เท่านั้นอ่ะผมบอกเลยไปกันที่ไหนก็ไม่รู้นะอย่างนั้นอาจารย์ก็สอนไม่มันไม่ได้สอนอะไรอาจารย์ชี้อย่างเดียวพุทธภาวะแค่นี้ก็จบแล้วอ่ะที่จริงสมมุติบัญญัติเราก็รู้อยู่ทุกอย่างเราจะเครียดจะพูดอะไรเนี่ยนั่งอยู่เฉยมันคิดมาเราก็รู้อยู่แล้วมันถ้ามันเข้าใจถึงเนี่ยโอ้โหแม่งมันก็คิดเราไม่เข้าใจมันเราหลงอยู่ก็เลยมีเราเข้าไปมันไปตอนไหนไม่รู้อ่ะถ้าเราแยกทำได้อ่ะสองฝั่งเห็นสองฝั่งเอ้าไอ้ตรงนี้มันไม่เกี่ยวกับอะไรไปพูดอะไรได้มันก็ปรากฏอยู่อย่างเงี้ยจริงจริงผมโอเคดีจริงๆว่ายังไงต้องมาอาจารย์ก็ฟังคลิปอยู่เฉยยังไงก็แต่บางคนเอามาเต็มแล้วก็มีพริกได้เหมือนกันนะแต่ปัญญามากแต่เขามาเยอะแล้วแต่จุดนี้มันเป็นจุดที่แบบมันเป็นเส้นผมบางภูเขามากมันยากถ้าไม่มีผู้รู้จริงๆผู้เห็นแจ้งจริงเนี่ยไม่กล้าชี้เข้าไปตรงๆแล้วกระชากให้เราเกิดปัญญาได้ก็เถอะท่านก็ผ่านมาหมดแล้วนี่ครูอาจารย์ก็ฟังมาหมดแล้วนี่ตอนนี้มันเบาๆเริ่มเบาๆเนี่ยก็เราไม่ได้ไปตามจิตเนี่ยปลดปล่อยจิตวิญญาณไงที่ยังหนักอยู่เลยแน่นอนอาจารย์ต้องปลดปล่อยจิตวิญญาณของเรา
็นเส้นทางเดียวที่เราจะหลุดพ้นมโนความหลงเนี่ยมันไม่ยอมปล่อยวิญญาณง่ายๆนะมันอาศัยจนนาทีสุดท้ายมันถึงจะปล่อยวิญญาณนี่คือขันนึงนะเพราะเนี่ยฟักมันก็ไปเกิดต่อไอ้ความหลงเนี่ยมันไปหลงไปเกิดต่อเลยไปเกิดตามสัญญาสังขารที่มันปังไว้ที่ท่านเชื่ออยู่เนี่ยท่านตามหาอยู่เนี่ยเชื่ออยู่นี่แหละเออแล้วมันก็เป็นสัญญากรรมข้ามภพข้ามชาติอีกไอ้ความเชื่อที่เราตามหาเนี่ยไปชาติต่อไปเราเกิดไปมันก็จะตามหาสิ่งเนี้ยมันเป็นวิสัญญากรรมไงมันบันทึกไว้ในนั้นเนี่ยจะคิดอ่ะก็ไม่ห้ามมันก็ดับของมันเองรู้เออเห็นยังเออรู้เห็นมันไปทำงานพร้อมกันหรอกเออมันถึงเป็นปัญญาไงไอ้ตัวรู้ที่มันรู้เนี่ยมันเริ่มเป็นปัญญาไอ้เห็นเนี่ยมันเห็นอาการเกิดขึ้นเออพอเริ่มรู้แล้วตัวนี้เป็นตัวปัญญาไม่ใช่ตัววิญญาณรู้นะตัวนี้เป็นตัวปัญญาปัญญาแล้วรู้นั่นก็จบเลยมันไม่ยึดปัญญาไปด้วยหายไปเลยไม่ได้จำอะไรต่อฟังเสียงอาจารย์เนี่ยก็ไม่ได้คิดตามใช่ไหมเออมันดับไปที่หูมันไม่เข้าไปข้างในไม่มีการเข้าไปยึดอะไรนั่นแหละสักแต่ว่าได้ยินรู้อยู่แหละเออนี่พุทธภาวะนะแต่ตรงนี้ต้องเข้มแข็งถ้าเราเข้าใจนั่นเนี่ยมันจะสลายลงไอ้ตัวมโนมันจะสลายลงคันหมดมันยึดไม่ได้เมื่อไหร่เราคิดแป๊บขึ้นมาเกิดความหวั่นไหวอะไรมันทั้งนั้นเนี่ยทะเลน้อมมันทำลายมันเหยียบหมดเลยเหยียบตัววิชาตัวนี้หมดเราเป็นพุทธะไงเราไม่ต้องไปหาอะไรเสียงอาจารย์เข้ามาแล้วมันอยู่แค่นี้ครับแล้วก็หายไปใช่ไหมครับเนี่ยจะคิดจะอะไรมันรู้ก่อนแล้วตอนนี้เออรู้ก่อนทุกอย่างจะใช้ก็ได้คิดก็ได้ไม่คิดก็ได้ไงจะใช้มันก็ได้ครับไม่ใช้ก็ได้แปลกแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังไม่เป็นอย่างนี้เลยเข้าห้องน้ำไปยังไม่เป็นอย่างนี้เลยโอ้อัศจรรย์จริงอาจารย์มันเลยไปหมดเลยแล้วเนี่ยเหมือนโยมพี่บัวว่าพี่น่าจะไกลกว่าดาวคานอ่ะใจเราสงบอยู่แล้วเออแต่เราไม่เคยเห็นเนี่ยมันนี้อยู่แล้วน้ำมันก็นิ่งอยู่แล้วมันมีกระเพื่อมมาเราก็ตามไปทำให้มันหายกระเพื่อมมันไม่หายหรอกยิ่งไปตบมันยิ่งกระเพื่อมแดงขึ้นมันกระเพื่อมขึ้นมาก็เหมือนความคิดของเรามันกระเพื่อมมาตามเหตุปัจจัยไงแล้วมันก็ดับไปตรงมากเลยตรงอย่างนี้เลยเพราะมันไม่เที่ยงในตัวมันเองเราไม่ต้องทำอะไรกับมันแค่เรามีปัญญาอ๋อเห็นความจริงทุกอย่างจะขี้คายหมดไอ้มืดบอดตรงไหนมันสว่างออกหมดเนี่ยพุทธเจ้าท่านแก้มาชี้ทางสว่างให้เมื่อ 2,000 กว่าปีองคุลิมาณพืชบอดไล่ฆ่าคนเดียวจะได้เป็นพลังงานนี่ไงเหลือแต่การเดินต่อให้มันสมบูรณ์แค่นั้นเองเหมือนผมได้มาเกาะอะไรสักอย่างตอนเนี้ยแบบจับไปละยังขึ้นมาไม่พ้นสักทีเดียวได้ละตอนนี้ไม่ต้องไปยืดอะไรปล่อยอิสระปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วมันสมบูรณ์ของมันอยู่แล้วนักปฏิบัติธรรมหรือนักศึกษาไปค้นหาไปทำให้มันวุ่นวายไปสร้างความวุ่นวายมันเมื่อกี้ผมเนี่ยจะพูดอะไรมันรู้หมดเลยเนี่ยเออผมไปห้องน้ำเมื่อกี้มันยังไม่รู้อย่างนี้นะเออพอมันนั่งคุยกับอาจารย์แล้วก็มันเบาขึ้นเยอะเลยครับอาจารย์ก็รู้แบบเธอก็เป็นแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเห็นถูกต้องนะครับเราไม่ได้ไปทำอะไรกับมันยังไงไม่ทำอะไรเลยเพราะว่ามันสมบูรณ์ในตัวอยู่แล้วพุทธเจ้าท่านบอกมันเป็นเช่นนี้เองแต่ตาเนี่ยบังคับบัญชาไม่ได้อะแล้วเราจะไปปฏิบัติหรือจะไปทำยังไงไปแทรกแซงยังไงจะไปคิดหาเออคนละเรื่องมันเป็นกรรมมันเป็นการกระทำเอออันนี้มันไม่มีการกระทำมันทำของมันเองไม่ได้เป็นกรรมมันเห็นของมันเองมันรู้ของมันเองเห็นถูกถึงรู้ถูกไงคลิปนักปฏิบัติธรรมไปสร้างกรรมฐานนั่นแหละสร้างกรรมขึ้นมาแล้วก็หาฐานที่อยู่เออก็เลยเป็นภพหนึ่งแต่เขาไม่รู้ตัวหรอกบางคนก็ไปศึกษาเอามาปรุงแต่งจนรู้ไปหมดเวลากระทบก็มีเราเหมือนเดิมมันมีแต่ความรู้เพราะมันมีผู้รู้อยู่ไงอันนี้มันไม่รู้อะไรมันมีผู้รู้อะไรเอออธิบายไม่ได้จะบอกว่ามีนั่นมีนี่ก็พูดไม่ได้ยังจะพูดยังไงมันพูดได้คำเดียวมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรให้คิด
เรียกเขามันอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรให้รู้ไม่มีอะไรให้จำคืออย่างที่ผมเนี่ยรู้ทันหมดเลยเนี่ยอย่างครูบาอาจารย์เนาะที่ผมเคยฟังมาเขาจะบอกว่าเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยนะว่าให้สตาร์ทไปเอาเปรียบกับเครื่องยนต์อะไรเงี้ยให้สตาร์ทไปเรื่อยๆจนกว่าไม่ได้ติดเดี๋ยวมันจะเป็นอัตโนมัติแต่ผมว่าเนี่ยของอาจารย์เนี่ยไม่ต้องสตาร์ทเลยมันเป็นออโต้ของมันอยู่แล้วถูกไหมเออเราจะไปทำอะไรกับมันมีอยู่แล้วหมดการกระทำหมดกรรมคือหมดการกระทำเราจะไปสตาร์ททำไมเออมันมีสมบูรณ์อยู่แล้วเพียงแต่มันขาดผู้มีปัญญามาชี้ให้เราเห็นแค่นั้นเองว่ามันสมบูรณ์จะไปสตาร์ทเพื่ออะไรมันเป็นออโต้ของมันอยู่แล้วถ้าเราเห็นถูกอ่ะถ้าเราปล่อยทุกอย่างเขาก็ทำงานโดยธรรมชาติจะไปฝืนธรรมชาติทำไมล่ะแค่นั้นเองมันสมบูรณ์ในตัวของมันอยู่แล้วสุดยอดอาจารย์อุ้ยแน่นอนจริงโชคดีของผมละครับผมโชคดีของผมละเบาขึ้นเยอะเลยอาจารย์เบาดิว่าเราไม่ได้ไปเล่นกับของหนักอ่ะจิตเนี่ยมันเป็นวัตตานะมันเป็นของหนักนะธรรมชาติของมันแม่งฟุ้งซ่านตลอดมันตามหาสิ่งใดก็ไม่รู้ที่มันอยากได้ใช่เลยเออจริงพุทธเจ้าบอกว่าให้หยุดแสวงหามันตามหาความไม่มีอ่ะมันก็ค้นหามันยังไงอ่ะพยัญชนะตัวที่45น่ะมันไม่เคยมีอยู่จริงแล้วเราก็ตามหาเพราะใจมันมีเราได้ยินแต่ว่าพยัญชนะเรารู้แต่แค่ที่เรารู้จักมาหมดอ่ะ1ถึง44ใช่มั้ยทีนี้ตัว45ไม่มีเขาแค่พูดว่าพยัญชนะตัวที่45มันไม่เคยมีแล้วเราตามหาสิ่งนั้นน่ะเราก็เลยปรุงไปตามสิ่งเหล่านี้เพื่อค้นหาเนี่ยมันตื่นตันตลอดเลยปิติเรียกตามันจะออกมันเป็นปิติมันก็ไม่เที่ยงปิติก็ไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงมันรู้แหละรู้หมดเลยตอนนี้เออมันเป็นสภาวะธรรมก่อนหน้านี้ไม่เป็นอย่างนี้นะก่อนเมื่อกี้เองเนี่ยอะไรเนี่ยจริงๆเราอยู่กับความไม่มีเหรออยู่แบบลอยๆอ่ะไม่ได้ยึดถืออะไรอาจารย์เขาสอนเป็นพิษจริงๆนะอาจารย์มันอยู่แล้วจะไปสตาร์ททำไมอีกผิดออกมันไม่เข้าใจเขาไม่ได้เอาปัญญามาสอนไงมันมีแต่สร้างสัญญาให้เราไปกระทำเพราะคือของเขายังไม่เห็นแจ้งชัดเจนอ่ะเอออาจารย์ไม่มีการปฏิบัติไม่มีการสอนให้กระทำอะไรเลยมาถึงนี่ก็ฟังอย่างเดียวไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงครับประมาณ20นาทีช่วงแรกอะที่เริ่มเห็นตรงนี้ปรากฏการตรงนี้ขึ้นมาอาจารย์บอกว่าใช้สัญญาแล้วคิดเนี่ยมันหลงเข้าไปไงไปแล้วอะเราไปหาอะไรอยู่เนี่ยแค่นั้นหาอะไรกันแน่มันจบอยู่ในตัวไปหาอะไรคนไม่รู้ก็คิดหาอยู่เนี่ยนั่นน่ะสิหาอะไรวะคิดไม่ออกเออหยุดจบแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรให้หาพระเจ้าบอกหยุดแสวงหาก็คือนิพพานเลยจบในตัวอยู่แล้วเออทุกขณะด้วยเออพูดอะไรเสียงอะไรมันก็ดับในตัวของมันใช่ไหมเสียงเราเนี่ยไปก็ได้ยินเสียงนี้ก็ดับอยู่ตลอดไม่เกี่ยวอะไรมันไม่เกี่ยวกับพุทธะนะไอ้ตรงนี้ไม่เกี่ยวกับอะไรเลยอันนี้เป็นเรื่องสมมติบัญญัติเป็นเรื่องของขันธ์ทำงานไงแต่เราเห็นอยู่เราไม่ได้หลงอะไรเลยอ่ะเห็นหมดอ่ะเออตัวเองจะทำอะไรรู้ก่อนด้วยจะพูดจะอะไรมันรู้มันก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนทั้งหมดไม่เคยมีอะไรหรอกเริ่มตั้งมั่นดีแล้วจะต้องไม่ประมาทอาจารย์ครับคือเราเพิ่งเห็นสภาวะธรรมเห็นธรรมมันต้องเดินปัญญาไปก็ตรงนี้มันถ้ามันแข็งแรงไปแล้วเรารู้อย่างนี้อ๋อเรารู้เท่าทันเห็นเท่าทันความคิดไปเรื่อยมันจะสว่างออกมโนจะถูกทำลายไอ้ตัวที่มันเป็นมันไม่เคยตายอ่ะมันเปลี่ยนรูปร่างไปตัวมโนกรรมเนี่ยดูที่อาจารย์นะครั้งแรกอ่ะที่อาจารย์พูดถึงมโนเนี่ยมันแบบเหมือนสั่นสะท้านอ่ะนั่นแหละไอ้ตัวนั้นแหละมีใครพูดถึงมันมาก่อนอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยจริงดันนั่นแหละไอ้ตัวนั้นแหละที่มันหลงอยู่มันต้องการหาคนปลดปล่อยชี้ทางออกให้มันทางอิสระลำพังตัวมันเองมันต้องอาศัยสัญญาสังขารพอมันสนใจเรื่องธรรมะมันอยากหาทางออกมันอยากรู้อ่ะเพราะธรรมชาติของมันอ่ะมันรู้มาข้างนอกมันรู้หมดแล้วใช่ไหมพอมันมาวนอยู่ข้างในมันก็ออกจากตัวมันเองไม่ได้เออมันอาจารย์ว่านะที่ว่าไอ้ตัวเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็ได้ถูกต้องไปฝึกมันจนมันยิ่งเก่งมันก็ยิ่งยากยิ่งขึ้นเลยนะใช่อย่างนั้นเขาจะเรียกว่ามโนวิญญาณเหรอมันก็มียานของมันอ่ะครับอย่างนั้นเขาจะ
พลิกมาเป็นอาสวัคคายานเลยไปฝึกฤทธิ์ฝึกเดี๋ยวมันมียานอยู่แล้วมันเก่งเออพอเป็นพระอรหันต์ก็มียานเหมือนกันใช่ไหมแต่ทำลายอาสวะตรงเนี้ยพุทธเจ้าท่านสูงขึ้นไปอีกอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณมาสอนให้เกิดพระอรหันต์เต็มโลกไปหมดอย่างเงี้ยพระอรหันต์เนี่ยสมัยมันมีพระอรหันต์แบบเขาเรียกว่าปัจเจกอะที่ไม่มีพุทธเจ้าก็เข้าถึงตรงนี้แล้วไม่รู้สอนใครได้ไงเพราะว่าไม่มีใครมาบัญญัติภาษาไม่มีใครตัดสนุธรรมอะพูดง่ายๆเออก็เลยจบที่ตัวเองสมมุติถ้าท่านไปเจอปรากฏการณ์ตรงนี้ท่านก็ไม่มีรู้จักบัญญัติบัญญัติอะไรขึ้นมาไงโอ้โหจะไปบอกไงวะเออผมอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ผมเคยคิดว่าอยากให้รู้นะตรงนี้ยังไงก็สอนได้ยังไงผมก็อธิบายได้บอกไม่ได้นี่ไงจะไปพูดยังไงอาจารย์พูดก็ต้องเอาคำพูดของอาจารย์ไปพูดแล้วจะพูดยังไงให้เขาเข้าใจตรงนี้ได้อะเพราะว่าคนฟังก็จะศึกษามันท่านนั่นแหละตามหาสิ่งนั้นเหมือนกันใช่แล้วพอพระอรหันต์เนี่ยที่ว่าปัจเจกเนี่ยเขาจึงบรรลุธรรมเองแล้วก็จบที่ตัวเองไม่สามารถที่จะเผยแพร่คำสอนได้เพราะมันไม่มีคือไม่มีศาสดาแล้วอ่ะนึกออกไหมฮะเออแล้วพอพระพุทธเจ้าท่านอุบัติขึ้นมาใช่ไหมท่านก็สอนอรหันตสาวกเป็นเนื้อนาบุญแค่นั้นเองอรหันตสาวกก็เอาหลักของพุทธเจ้าไปพูดเพราะว่าพระอรหันต์นี่ยังไม่เป็นคือยานเป็นแค่อาสวัคคายานใช่ไหมจบที่ตัวเองก็ได้เป็นแค่เนื้อนาบุญได้เล่าเรื่องว่าเฮ้ยมันมีอยู่จริงนะไอ้เรื่องแบบเนี้ยแต่ถ้าพัฒนาจากอาสวัคคายานทำลายอาสวะหมดพัฒนาจากยานเป็นอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณสูงสุดทีเนี้ยออกเผยแผ่ชี้เนี่ยเหมือนผมบอกว่าอะไรนะผมตัดสะแจ้งเนาะตัดสะแจ้งตัดสะเห็นตัดสะแจ้งแล้วผมก็ออกมาชี้เลยก็เหมือนที่ท่านปรากฏการณ์นี่แหละจับพลิกเลยนะจากพลิกจากไอ้ที่เป็นยังงงๆอยู่ดอกโลกิยะพลิกมาโลกุตระมาเห็นว่าโลกิยะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยผมรู้สึกว่าตั้งแต่ที่เกิดมาแล้วจนถึงวันเนี้ยเราตามมันตลอดเลยครับเนี่ยสัญญากับความคิดมันหลงอยู่ไงครับถ้ามันไม่หลงมันก็รู้ไงมันเป็นอวิชชาอยู่อ่ะมันตามหาอะไรก็ไม่รู้อ่ะหลอกให้ไปทำนั่นหลอกให้ไปสมัครงานนี่หลอกให้ไปโอ้ยทุกอย่างแต่การดำเนินชีวิตทางโลกก็ต้องทำแบบนั้นอ่ะแต่อันนั้นมันเป็นเรื่องกระแสโลกไงแต่ทางธรรมนี่เราออกแสวงหาตามโอ้โหยิ่งหนักกว่าทางธรรมนะตัวนี้มันทุกข์พอมันยิ่งมาเจอเพราะว่ามันมีโลกกับธรรมคู่ใช่ไหมพอทางโลกเราเต็มแล้วเราเบื่อแล้วอ่ะพอมาทางธรรมมาวนอยู่ทางธรรมเราจะไปไหนอ่ะกลับออกไปทางโลกก็ไม่ได้แล้วแล้วมันก็ตันอยู่ที่ทางธรรมเนี่ยออกไม่ได้ผมจับพลิกออกมาเลยอยู่เหนือโลกและธรรมบางองค์บางรูปก็มาทางธรรมก็มาสะสมทางธรรมอีกอะไรเงี้ยเป็นมานะเขาเรียกว่ามานะจริงๆมานะสังโยชน์ตัวที่8ไงมานะอุทธัจจะอวิชชาสะสมความรู้สะสมคุณวิเศษบางทีไปเข้าถึงตัวมโนวิญญาณแล้วมันมีฤทธิ์หูทิพตาทิพหลงอาจารย์มีพลังครับเสียงอาจารย์ไม่รู้คือเนี่ยเอาจากความสัตย์จริงนะเมื่อกี้กับตอนเนี้ยคนละเรื่องกันเลยครับเขาเป็นคนละโลกไอ้นั่นมันโลกของโลกิยะมันไม่ตั้งมั่นอย่างเงี้ยมันเริ่มแบบตั้งไข่ขึ้นมาละอะไรเงี้ยเนี่ยพูดเนี่ยรู้หมดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็รู้จะจบไปเนี่ยพูดละจะจบไปเนี่ยอ้อมปากละโลกิยะกับโลกุตระต่างกันโลกิยะความคิดมันเยอะจังมันปรุงมีเราอ่ะสงสัยอ่ะถูกหลอกชีวิตมันว่ายังไม่ทันไหว้ครูนะทดสอบก่อนถ้าไปได้ก็ไปเลยสาธุเราจะบอกโอ้ยชมดีเดี๋ยวทานข้าวเช้ายังเรียบร้อยแล้วครับเพลงก็เรียบร้อยแล้วอ๋อ
ทีนี้เราก็นั่งเล่นกันก็ได้เดี๋ยวพวกนั้นอยู่ไหมพวกไม่อยู่พี่จิ๊บออกไปข้างนอกเดี๋ยวลงไปนั่งเล่นกันล่างครับ